ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบต Oppo A1K นะครับแล้วก็รุ่น Realme C2 นะครับซึ่งแบตใช้ตัวเดียวกันนะครับขั้นแรกก็คือถอดฝาหลังออกก่อนนะครับแล้วก็ขันสกรูออกนะครับผมขันสกรูออกให้ครบทุกตัวนะครับต่อมาแกะซิงค์พลาสติกออกนะครับจากหลังเครื่องแล้วก็ใช้เล็บแค่ซ็อกเก็ตแบตเตอรี่ออกนะครับขั้วแบตเตอรี่แล้วก็ดึงแบตขึ้นมาครับต้องประคองเครื่องดีๆนะครับพอได้แบตมาแล้วก็มาเทียบดูขั้วแบตนะครับว่ามันตรงกันไหมเหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวนี้จะทำเป็นที่ดึงแบตเตอรี่นะครับเผื่ออนาคตช่างที่เขาทำต่อคือสามารถดึงขึ้นง่ายนะครับหรือว่าเปลี่ยนเองอีกรอบนึงนะครับเอาแบตใหม่นะครับใส่ที่ขั้วกดลงไปนะครับกดลงไปให้แน่นเลยนะครับผมอย่าให้หลวมดูโค้ดแบตนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับส่วนกาวใต้แบตเตอรี่ไม่จะเป็นต้องติดก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเหนียวนะครับกาวเก่าค่อนข้างเหนียวตัวนี้จะสำคัญมากครับกดแน่นนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ทดลองเปิดเครื่องดูครับว่าติดหรือเปล่าครับลองคันสกรูไว้สักตัวหนึ่งก็ได้ครับประคองแบตไปก่อนนะครับต่อมานะครับก็คือพอเครื่องติดแล้วก็ลองชาร์จดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นไหมเพราะว่าบางแบตบางก้อนนี่ชาร์จเข้านะครับแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นนะครับลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเมื่อเราเทสชาร์จแบตโอเคแล้วก็คือคันสกรูให้ครบนะครับต่อมาก็คือเป็นการประกอบฝาหลังกลับที่เดิมนะครับผมค่อยๆใส่ทีละด้านนะครับต้องระวังตัวสวิตช์กับตัววอลุ่มบวกลบนะครับอย่าให้มันไปขัดกับตัวปุ่มนะครับไปเกี่ยวกับปุ่มต่อมาก็คือใส่ซิมทดสอบเครื่องนะครับว่าใช้ได้ตามปกติไหมนะครับเสร็จแล้วครับ